สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนิกกี้ลั่นไม่มีเงินแล้วนั่งยกมือไหว้ขายที่ถูกๆตรงข้ามห้างดังวอนช่วยซื้อพูดตรงๆถ้าผมมีเงินผมไม่ขายนิกกี้ณชัดเผยคลิปพาชมที่ดินส่วนตัวถึงหาดใหญ่ทางช่อง YouTube ของตนเองโดยบอกว่าผมไม่อาย FC รายจ่ายผมเยอะผมต้องการตังค์ผมไม่มีเงินผมเป็นคนที่รายได้ต่ำแต่รสนิยมสูงผมเป็นคนเวอร์ชอบของแพงชอบรถชอบเที่ยวบ้าผู้หญิงเลี้ยงผู้หญิงหลังๆรายได้ก็ไม่ได้เยอะมากนาฬิกาก็ขายแล้วไม่ยึดติดผมมีผมก็ซื้อไม่มีผมก็ขายมีใหม่ก็ซื้อใหม่อยากคิดอะไรมากหนุ่มนิกกี้ถึงกับไปหาดใหญ่พร้อมทำคลิปประกาศขายที่ถูกๆตรงข้ามห้างเซ็นทรัลหาดใหญ่พร้อมรีวิวพาไปดูสถานที่จริงโดยเล่าที่มาว่าซื้อไว้เมื่อ10ปีที่แล้วเพราะแม่อยากได้ที่ดินสักผืนเป็นที่เล็กๆหุ้นกับป้าและเพื่อนป้าตอนนั้นตัวเองทำงานเอาเงินทั้งชีวิตให้แม่ไปซื้อยังไม่เคยเห็นที่ดินของตัวเองชัดๆแต่เมื่อประกาศว่าจะขายล่าสุดแล้วมีคนสนใจเลยพามาดูอยากขายที่ได้เพราะไม่ยึดติดขายที่40ตารางวา2ล้านบาทหรือจะซื้อทั้งหมดก็ได้80ตารางวา4ล้านโดยนิกกี้ถึงกับนั่งยกมือไหว้วอนให้ FC หรือคนที่สนใจมาซื้อที่ดินของตนเองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ